ผมจะเริ่มด้วยเล่ากรณีสอนคนให้ฟังสั้นๆนิดหนึ่งนะฮะไม่ต้องตกอกตกใจคนจัดหรือใครต่อใครว่าเดี๋ยวผมจะมาเล่าใครทำเนี่ยอันนั้นไม่เล่าแล้วเพราะรู้กันหมดแล้วนะฮะแต่ผมจะเล่าเรื่องอื่นคือในกรณีสวนคดเนี่ยมีจำเลยอยู่3คนใช่ไหมฮะคน2คนเนี่ยคือคนที่เป็นมหาดเล็กนั่งเฝ้าอยู่หน้าห้องบรรทมร.8คือคุณชิดสิงหาเสนีกับคุณบุตรปัทมสลินกับอีกคนนึงเนี่ยคือคุณเฉลียวปทุมรสซึ่งคุณเฉลียวเนี่ยความจริงไม่รู้เรื่องเลยนะฮะไม่เกี่ยวข้องเลยนะแต่ว่าเขาดึงคุณเฉลียวเข้ามาเป็นจำเลยเนี่ยเพราะว่าคุณเฉลียวเนี่ยเป็นลูกศิษย์อาจารย์ปรีดีแล้วเขาต้องการจะเล่นงานอาจารย์ปรีดีให้ได้นะฮะเพราะนั้นก็จะต้องดึงใครที่มีคอนเน็กชันกับปรีดีทีนี้ตอนที่เกิดเหตุการณ์กรณีสวนคดเนี่ยตอนที่มันเกิดเสียงปืนดังขึ้นตอนประมาณ9โมงเศษเนี่ยมีทางเข้าห้องบรรทมอยู่ทางเดียวนะฮะอันนี้เป็นคือเคสกรณีสวนคดเนี่ยจริงๆแล้วอธิบายว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันง่ายมากเลยนะฮะเพราะมันไม่ได้ซับซ้อนคือว่าถ้ามันมีทางเข้า 5-6 ทางเนี่ยอาจจะมีปัญหาคือทางเข้ามีอยู่ทางเดียวจริงๆนะฮะเข้าทางอื่นไม่ได้เลยนะฮะแล้วตลอดเวลาที่เกิดเรื่องเนี่ยหน้าทางเข้าเนี่ยมีคุณชิดคุณบุตรเนี่ยนั่งเฝ้าอยู่นะฮะทีนี้คุณชิดคุณบุตรเนี่ยเป็นคนที่มาจากตระกูลที่ว่าเป็นตระกูลที่เป็นข้ารับใช้ในวังเนี่ยไม่ใช่10 20ปีนะฮะเป็นศตวรรษน่ะตระกูลสิงหาเสนีเนี่ยเป็นตระกูลที่ใกล้ชิดในวังเนี่ยมาเป็นศตวรรษน่ะเป็นร้อยกว่าปีอ่ะตั้งแต่สมัยตั้งกรุงรัตนโกสินทร์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะคุณชิดแกเป็นอาจจะเป็นสายสิงหาเสนีที่อาจจะแบบไม่ได้สูงมากนะฮะเป็นลูกของภรรยาน้อยของคุณพ่อหรืออะไรประมาณนี้นะฮะเพราะนั้นแกก็มาทำหน้าที่เป็นคนรับใช้แต่สองคนนี้คือเป็นคนที่จงรักภักดีมากๆเลี้ยงรอแปะมากับมือนะฮะให้รอแปะขี่เป็นม้าตอนเด็กๆอะไรเงี้ยทีนี้คดีสวรรคตเนี่ยมันง่ายมากเลยคือว่าถ้ามีคนเข้าไปยิงรอแปะเนี่ยจะต้องเดินผ่านคุณชิดกับคุณบุตรใช่ไหมฮะปมของเรื่องเนี่ยง่ายมากเลยคือว่าถ้าคุณชิดคุณบุตรถ้าอาจารย์ปีดีเป็นคนทำเนี่ยก็หมายว่าอาจารย์ปีดีเนี่ยจะต้องซื้อคุณชิดคุณบุตรได้หรือใครก็ตามที่เป็นคนนอกเนี่ยต้องซื้อคุณชิดคุณบุตรได้ซึ่งมันไม่มีหลักฐานเลยนะฮะไม่มีหลักฐานแม้แต่นิดเดียวคือความเกี่ยวข้องกับปีดีกับใครต่อใครคนนอกไม่มีเลยสองคนนี้มีแต่หลักฐานเต็มไปด้วยประวัติของการรับใช้ในวังมาโดยตลอดโดยเฉพาะคือกรณีคุณบุตรนะฮะคือตอนที่เขาตัดสินคดีเนี่ยเขาต้องใช้ถึง3ศาลเพื่อจะเอาผิดทั้ง3คนศาลชั้นต้นเนี่ยตัดสินให้ประหารคุณชิดแต่บอกว่าคุณบุตรกับคุณเฉลียวเนี่ยไม่มีหลักฐานก็ปล่อยไปก็มีการอุทธรณ์พออุทธรณ์เนี่ยศาลอุทธรณ์ก็เลยตัดสินให้ประหารคุณชิดกับคุณบุตรยังเอาผิดคุณเฉลียวไม่ได้อีกนะฮะก็ปล่อยคุณเฉลียวต้องใช้ศาลฎีกามาตัดสินประหารชีวิต3คนทีนี้คุณลองดูว่าในการตัดสินเนี่ยมันตลกมากใช่ไหมฮะคุณชิดกับคุณบุตรเนี่ยนั่งอยู่ด้วยกันตอนศาลชั้นต้นตัดสินเนี่ยก็บอกว่าคุณชิดเนี่ยมีเคยพูดเล่นอย่างงู้นอย่างนี้เคยอะไรแบบคือหาเรื่องขี้หมูลาขี้หมาแห้งมาใส่ความคุณชิดนะฮะก็เลยบอกโอเคคุณชิดเนี่ยเพราะนั้นคุณชิดมีต้องสงสัยนะฮะรอแปะเนี่ยโดนคนอื่นยิงตายแน่ๆไม่ได้ยิงตัวเองตายเพราะนั้นคุณชิดเนี่ยจะต้องเป็นคนที่ปล่อยให้มือปืนเข้าไปยิงหรือใครก็ตามเข้าไปยิงเนี่ยแต่คำตัดสินนี่มันตลกเพราะอะไรเพราะถ้าบอกว่าคุณบุตรเนี่ยซึ่งศาลชั้นต้นบอกบริสุทธิ์หาหลักฐานไม่ได้เนี่ยก็แสดงว่าคุณชิดก็ต้องบริสุทธิ์ด้วยถูกไหมฮะหมายถึงว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่คุณชิดจะปล่อยให้คนเข้าไปยิงคนเดียวแล้วคุณบุตรนั่งอยู่เฉยแต่ถ้าศาลบอกว่าคุณบุตรเนี่ยบริสุทธิ์ไม่ได้ปล่อยให้คนเข้าไปยิงรอแปดเนี่ยก็แสดงว่าคุณชิดก็ต้องบริสุทธิ์ด้วยคือมันไม่มีทางที่คุณตัดสินคนหนึ่งผิดและคนหนึ่งไม่ผิดทีนี้ตลอดทั้งสามศาลเนี่ยไม่มีศาลไหนเลยที่หาหลักฐานหรือหาอะไรมายืนยันได้ว่าคุณบุตรเนี่ยผิดคือคุณบุตรเนี่ยแกเป็นคนที่ว่าไปแล้วเนี่ยเป็นคนซื่อๆนะฮะสมองช้าอะไรอย่างนี้ด้วยซ้ำนะฮะไม่มีหลักฐานไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยว่าจะเอาผิดคนนี้ได้คือสุดท้ายที่เอาผิด3คนเนี่ยก็ใช้วิธีเริ่มจากเอาผิดคุณชิดก่อนแล้วก็เลยว่าโอเคในเมื่อคุณบุตรนั่งอยู่กับคุณชิดเพราะนั้นคุณบุตรก็ต้องผิดด้วยแต่ถ้าเราคิดอย่างสามัญสำนึกเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าในเมื่อคุณบุตรเนี่ยหาหลักฐานไม่ได้เลยเนี่ยคุณชิดซึ่งนั่งอยู่ด้วยเนี่ยก็ต้องไม่ผิดด้วยใช่ไหมฮะที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยความจริงมันมีรายละเอียดมากกว่านี้แต่ปมที่ผมจะบอกคืออย่างนี้กรณีสวรรคตเนี่ยถ้าคุณไปดูรายละเอียดของหลักฐานอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยคือจะเห็นว่ามันอ่อนซะจนไม่รู้จะอ่อนยังไงเนี่ยที่จะเอาผิด2คนนี้คุณชิดกับคุณบุตรเนี่ยแต่ปรากฏว่า3ศาลเนี่ยตุลาการ3ศาลเนี่ยประมาณทั้งหมด10 12ถึง15คนนะผมจำตัวเลขแน่นอนมั้ยนะศาลชั้นต้น 3-4 คนนะ3คนศาลอุทธรณ์ 3-4 คนศาลฎีกาอีกประมาณ4คนเบ็ดเสร็จรับรวมกันประมาณ 12-13 คนในตุลาการ12คนเนี่ยไม่มีสักคนเลยที่มีความกล้าที่จะบอกว่า
หลักฐานนี่มันไม่พอนะที่คุณจะเอาผิดประหารชีวิตเขาไม่มีเลยแม้แต่คนเดียวยกเว้นอยู่คนหนึ่งนะฮะมีตุลาการอยู่คนหนึ่งในศาลอุทธรณ์เนี่ยคือท่านชื่อพญาบริคนเนี่ยในตุลาการ10กว่าคนเนี่ยมีอยู่คนเดียวที่กล้าบอกว่าคุณตัดสินประหารชีวิตไม่ได้2คนนี้ไม่ผิดแต่ตลอด3ศาลเนี่ยทั้งตุลาการประมาณ10กว่าคนเนี่ยไม่มีใครกล้าบอกอย่างนี้เลยทำไมไม่กล้าบอกเพราะว่าในระบบตุลาการไทยเนี่ยตัวตุลาการที่ขึ้นนั่งบัลลังก์เนี่ยไม่ได้มีอำนาจจริงๆเต็มที่ที่จะตัดสินด้วยวิจารณญาณของตัวเองเขาจะตัดสินเนี่ยเขาต้องฟังระบบของเขานะฮะฟังคนข้างบนฟังอะไรทั้งหลายแหล่ว่ามีการชี้นำมาว่ายังไงกรณี112เนี่ยมันก็มีหนักแบบนี้อันนี้ผมต้องอธิบายในเชิงกฎหมายนิดนึงนะฮะในภาษากฎหมายเนี่ยเขามีภาษาศัพท์เทคนิคทางกฎหมายภาษาอังกฤษเขาเรียก burden of proof หรือว่าภาระในการพิสูจน์ว่าใครผิดเนี่ยไม่ได้อยู่ที่จำเลยแต่อยู่ที่ตัวโจทก์คือถ้าโจทก์พิสูจน์ไม่ได้ว่าจำเลยเนี่ยเป็นคนส่งจริงเนี่ยศาลก็ต้องปล่อยจำเลยไปยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าถ้าเกิดมันมีคดีฆาตกรรมอันนึงเนี่ยแล้วมันเจอปืนอันนึงซึ่งพิสูจน์ว่าปืนนั้นเนี่ยเป็นปืนที่ยิงคนตายนะฮะแต่ปืนหลังเนี่ยมันอยู่ในบ้านซึ่งมีคนอยู่หลายคนอะไรก็ตามเนี่ยถ้าโจทก์ไม่สามารถพิสูจน์ว่าคนที่กล่าวหาเนี่ยเป็นคนที่ยิงปืนนี่จริงๆเนี่ยก็ต้องปล่อยจำเลยไป